สวัสดีครับผมแอดซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นทอดอินโทรนะครับเองขอเป็นตัวเลือกนะครับของวงกาลานะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์จีนะครับเดี๋ยวมาดูทอดอินโทรกันเลยครับจะเป็นการกาวกีตาร์นะครับโอเคท่อนอินโทรนะครับก็จะมีอยู่4คอร์ดนะครับก็จะมี G แล้วก็ D แล้วก็ C แล้วก็ D ครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการกล่าวนะครับตอนแรกจับคอร์ด G ก่อนนิ้วก็คือคอร์ด G ก็จับอย่างนี้เลยนะครับตามรูปของมันเลยก็คือนิ้วกลางอยู่ที่สาย3นิ้วกลางอยู่ที่สาย6ช่องที่3นิ้วชี้อยู่ที่สาย5ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สาย2ช่องที่3นิ้วก้อยอยู่ที่สาย1ช่องที่3นะครับจะเป็นนี้คราวนี้วิธีการกาวนะครับเล่นสาย6ก่อน6 3นะฮะ6 3 1 2นะครับเสียงที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาคอร์ด D นะครับอันนี้จะเพิ่มโน้ตเข้ามาปกติ D เราจะจับแค่อย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับอันนี้จะเพิ่มโน้ตตัวนี้เข้ามานะครับก็จับอย่างนี้ก็คือนิ้วชี้ที่สาย3ช่องที่2นิ้วกลางอยู่ที่สาย2ช่องที่3นิ้วก้อยอยู่ที่สาย1ช่องที่5นะครับจะเป็นรูปนี้แล้วก็เกาก็จะเป็นนี้เกาก็เป็นสายเปล่าสาย4นะครับพออันนี้เป็นคอร์ด Dแล้วก็4 3 1 2จะเป็นอย่างนี้ต่อมาคอร์ด C นะครับก็อันนี้มันจะเป็น C ซัด2นะครับถ้าพูดตามรูปก็คือสาย5ช่องที่3นะครับนิ้วกลางนิ้วชี้สาย4ช่องที่2นิ้วนางสาย2ช่องที่3นิ้วก้อยสาย1ช่องที่3นะครับแล้วก็เกาโน้ตเบสเป็นสาย5นะครับตัวนี้ก็จะเป็น5 3 1 2เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วคอร์ด D ก็เหมือนชุดที่2เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้จับแบบนี้เลยสาย3นิ้วชี้ช่องที่2นะครับแล้วก็สายนิ้วกลางสาย2ช่องที่3นิ้วก้อยสาย1ช่องที่5นะครับแล้วก็เกาเหมือนเดิม4 3 1 2นะครับฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เล่นรวมกันทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับคอร์ด G คอร์ด D คอร์ด Cคอร์ดดีผมทวนโน้ตเบสให้ทีนะครับอันนี้เป็นคอร์ด G เป็น6 3 1 2คอร์ดดี4 3 1 2คอร์ด C 5 3 1 2คอร์ดดี4 3 1 2คราวนี้เดี๋ยวผมจะเล่นทางอินโทรช้าๆให้ดูนะครับแล้วก็ลงคอร์ด G โอเคประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้